เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพองสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงอ์ดำเนินรายการจิตกรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่อง fake news และ hate speech ในมอบสิงหาคมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับ เกือบตลอดเดือนสิงหาคม2,564มีการชุมนุมในนามกลุ่มต่างๆที่จบลงด้วยการก่อความวุ่นวายหรือเปลี่ยนจากการชุมนุมที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Demonstration ไปเป็นม็อบที่ใช้ความรุนแรงจนตำรวจควบคุมฝูงชนต้องใช้มาตรการรักษาความสงบเข้าดำเนินการตั้งแต่ฉีดน้ำ แรงดันสูงยิงแก๊สน้ำตาไปจนถึงการยิงกระสุนยางแต่ว่าภาพที่ออกมาโดยเฉพาะในสื่อสังคมกลายเป็นเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรมทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างสันติเนี่ยจนบาดเจ็บนอกเหนือจากการที่แกนนำผู้ชุมนุมกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่าไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 9โดยเฉพาะวัคซีนหลักที่นำมาฉีดประชาชนไร้ประสิทธิผลข้อความที่โพสต์ผ่านสื่อสังคมและสื่อมวลชนโดยเฉพาะข่าวออนไลน์บางสำนักที่เผยแพร่ออกไปทั้งที่เป็นการกล่าวหาการแพร่ระบาดและวัคซีนโควิด1 9ตลอดจนเหตุ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนปฏิบัติการทำร้ายประชาชนไปแล้วนั้นเวลาต่อมาก็คือเมื่อพบว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อความเหล่านี้ได้แพร่หลายออกไปทั่วประเทศก็ทำให้ประชาชนผู้รับสารเกิดการเข้าใจผิดความถีของชุดข้อมูลต่างๆที่เรียนกุณผู้ฟังไปตอกย้ำ ให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความเชื่อว่าเป็นอย่างที่แกนนำผู้ชุมนุมกล่าวหาแม้แต่ประสงค์แท้ๆยังเปลี่ยนความเชื่อเป็นความเกลียดชังถึงขั้นขึ้นป้ายประกาศไม่รับจะไปะนกิจศพตำรวจเพราะเชื่อว่าตำรวจทำร้ายประชาชนอันนี้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วครับประการสำคัญเด็กและเยาวชนที่วันนี้รับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก เกี่ยงอ่อนต่อโลกและประสบการณ์ออกมาร่วมชุมนุมแต่ว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไว้ได้ไม่ยอมเลิกราก็กลายเป็นม็อบเผาทรัพย์สินสาธารณะทำลายสถานที่ราชการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งที่ผู้ใช้ยวดยานสัญจรและที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ถูกก่อควนประการสำคัญครับ มีเด็กสองคนจะรับปาดเจ็บจากม็อบ16สิงหาคมและถูกนำไปใช้ในการสื่อสารว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วก็มีการเป่าประกาศไปว่ามีเด็กผู้หนึ่งเสียชีวิตอีกด้วยประเด็นทันสื่อเนี่ยอยู่ที่ผู้รับสารทั่วไปซึ่งจะรับข้อมูลที่เป็นเฟ k นิวส์ แต่มีเจตนาที่จะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกันซึ่งไม่ได้ฝักไฝ่ฝ่ายใดอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเขาคิดอย่างนั้นท่านสื่อตอนนี้จริงๆเฟกเนวส์ Fake ที่เกิดจากการชุมนุมและม็อบพร้อมข้อเท็จจริงที่สำคัญมาเรียนคุณผู้ฟังเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องหนึ่งครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วย คือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคาคตใหม่ที่ถูกสาลร,รัฐมนูลตัดสินให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเมื่อ7สิงหาคม2564ได้ทวิตข้อความกรณีม็อบ7สิงหาบนทวิ t เตอร์ว่าประชาชนไปได้วยสองมือเปล่ามีเรืือความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธจต่ตำรวจทหารปรับเตรียมใช้กำลังเข้าห้ามหัน ใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเกินเหตุวันนี้จะไม่มีความรุนแรงหากเจ้าหน้าที่รัฐตระหนักว่าคนที่คุณประจันหน้าอยู่ไม่ใช่อริราชศัตรูแต่คือประชาชนเจ้าของประเทศและข้อความนี้มีผู้รีทวิตไปแล้วกว่า36,000ทวิตแล,แล้วข้อเท็่จริงล่ะครับข้อที่จริงของมอบเจ็ดสิงหาคมก็คือ มีการเผารถควบคุมผู้ต้องหาในขณะที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันได้โพสต์ภาพผู้ใช้หนังสติ๊กยิงลูกแก้วไปที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมกับข้อความว่านี่คือภาพที่ถ่ายมาสดๆสดสดร้อนๆของจริงจากที่ชุมนุมสื่อมวลชนทุกช่องนำไปใช้ได้ถ้ามีความเป็นกลางก็ต้องเอาไปลงแต่ถ้าบรรณาธิการของสื่อนั้นใจเป็นจุดๆ อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็โพสต์ภาพรถตำรวจที่ถูกเผาพร้อมข้อความว่าพอเผารถตำรวจเสร็จก็มายืนปัสสาวะใส่รถตำรวจอีกในขณะที่แกนำผู้ชุมนุมหญิงคนหนึ่งโพสต์ข้อความด้วยถ้อยคำหยาบคายสรุปว่าที่มาชุมนุมเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการชีวิตที่ดีขึ้น แต่ข้อความที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์แล้วก็มีผู้รีชวีตไปแล้วเนี่ยกว่า36,000ทชีวิตเช่นเดียวกับมอบ10สิงหาคมครับที่มีการวางเพลิงเผาทรัพย์และตู้ยามบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของสถานต์ตำรวจนครบาลพยาไทยเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการจับกลุ่มทันที ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากมอบที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์แต่ว่าก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐานไว้ซึ่งในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ25สิงหาคม2,564ได้จับกลุ่มผู้จงหาสองคนมาดำเนินคดีในข้อหาวางเพลงิงเผาทรัพย์และมัวสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก็ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ข้อที่น่าสังเกตก็คือผู้ต้องหาทั้งสองคนยังเป็นเด็กและเยาวชนครับโดยก็ตามเครือข่ายนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์111คนออกถแถลงการเมื่อ12สิงหาคม2,564เรื่องขอประนามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการชุมนุมของประชาชนสาระสรุปดังนี้ครับว่า การชุมนุมสาธารณะเมื่อ7สิงหาคมและ10สิงหาคมพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งใช้กำลังและความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ชุมนุมโดยไม่เป็นไปตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเช่นยิงกระสุนยางจากพื้นที่สูงยิงโดยมุ่งเข้าใส่ตัวบุคคลยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในที่ชุมนุมและพื้นที่ของชุมชน โดยไม่ใส่ใจต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้คนและการยัออย่วยุผู้ชุมนุมให้เกิดความโกรธแค้นซึ่งผู้มีชาการตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนค้นหาข้อเท็จจริงนี่ก็เป็นมุมของนักวิชาการนิติศาสตร์ร11คนที่มองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ความดุรแรงมาถึงมอบ11สิงหาคมครับผู้ใช้สื่อออนไลน์คนหนึ่งทวีตข้อความผ่านมือถือหลังเกิดระเบิดที่มือเด็กวัย14ปีจนนิ้วฉีกขาดว่าเห็นพี่คนหนึ่งที่โดนตำรวจเอาประทัดยัดใส่มือแล้วมันทนไม่ไหวเลยทำไมถึงลืมความเป็นคนได้ขนาดนั้นพี่มือขาดเลยใครรับผิดชอบ สามารถไปจิกหัวหน้าไหนมารับผิดชอบตรงนี้ได้บ้างแล้วขอ้อเท็จจริงล่ะขอ้อเท็จจริงที่เกิดในม็อบ11สิงหาคมในกรณีนี้มีพยานหลักฐานทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวว่าเด็กชายวัย14ปีผู้นี้จุดประทัดยักษ์ในมือเพื่อคว้างใส่แถาตำรวจควบคุมฝูงชนที่บริเวณแยกดินแดงแต่ว่าเกิดผิดพลาด ระทัดยักลูกดังกล่าวเกิดระเบิดคามือเสียก่อนก็ส่งผลให้นิ้วมือซ้ายทั้ง5เนี่ยกระดูกแตกเลือดสาดหลังเกิดเหตุการณ์เด็กชายผู้นี้ได้ซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ของเพื่อนไปโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งกว่าความจริงปรากฏข้อความที่ถูกบิดเบือนนี้ก็แพร่หลายออกไปในสื่อสังคมอย่างกว้างขวางแล้วและที่น่าตกใจก็คือ เด็กชายรายนี้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งไม่ทราบว่าติดที่ใดข้อที่น่าสนใจก็คือแม่ค้าซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายวัย14ปีผู้นี้ไม่ทราบเรื่องที่ลูกชายไปร่วมม็อบเยาวชนรู้และเห็นแต่เพียงว่าลูกชายเป็นคนเงียบเรียบร้อย และไม่เคยได้ยินการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนี่คือดาบคมจากการที่เด็กและเยาวชนรับรู้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์โดยไม่มีผู้ชี้แนะและหาข้อมูลและให้หาข้อมูลเพิ่มเติมกลายเป็นรับสารด้านเดียวม็บอบสิสิงหาคมอีกเช่นกันครับที่มีการเผา รถยกของสายตำรวจนครบาลดินแดงใต้ทางด่วนดินแดงก็มีการเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ก่อนเช่นกันจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ25สิงหาคม2564ได้นำหมายสารอาญาเข้าจับก,กลุ่มผู้ต้องหาในคนหนึ่งพร้อมของกลางเป็นซื้อกรอะมีหนังสติก๊กมีลูกแก้ว และก็อุปกรณ์อื่นๆมาดำเนินคดีด้วยข้อหาเดียวกันกับผู้ต้องหาม็อบสิบสิงหาคมแต่ที่ดราม่าก,ก็คือภาพหญิงสาวนี่นะครับวิ่งเข้าไปเกาะขาเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและตะโกนร้องว่าอย่าทำร้ายประชาชนก็เป็นภาพที่ช่างภาพหลายสำนักนี่นะครับถ้าเป็นช่างภาพแล้วเห็นปัน๊บนี่ต้องต้องต้องถ่ายครับแท้จริงว่ากันอีกอย่างแต่ต้องถ่าย ในขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนตกใจทําอะไรไม่ถูกอยู่มีผู้หญิงมาเกาะขาแล้วร้องว่าอย่าทำร้ายประชาชนก็พยายามลากขาที่ถูกรางไว้มันก็ยิ่งเป็นภาพที่เปิดโอกาสให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายด้วยมุมต่างๆอย่างที่เมื่อนําออกเผยแพร่แล้วแทบไม่ต้องอธิบายข้อความเพิ่มเติมแล้วก็เมื่ออธิบายภาพเข้าไปด้วยภาพเนี่ยมันจะออกมาติดลบต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับคือภาพเนี่ยถูกนำออกเผยแพร่ตอนค่ำวันเดียวกันแม้แต่ช่างภาพสำนักข่าวต่างประเทศก็นำภาพนี้ออกไปเผยแพร่เช่นกันแล้วข้อเท้จริงเป็นอย่างไรเบื้องหลังก็คือหลังเข้าไปจับขาตำรวจได้สักพักหลังวิ่งเข้าไปจับขาก็มีเสียงตะโกนจากผู้ชายที่อยู่ริมถนนคนหนึ่งว่าพอแล้วได้ภาพแล้ว ผู้หญิงคนนั้นกลาวปลายขาตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็เดินออกไปกับผู้ชายที่ตะโกนหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาเป็นม็อบ13สิงหาคมที่บริเวณสามแยกดินแดงก่อนกลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ17นากา30นาทีน,ทน,นาธนธนกิจอํานวยที่เรียกกันว่าไฮโซลูกนัดได้รับบาดเจ็บที่บริเวณตาขวาขณะยืนอยู่บนรถเครื่องขยายเสียง ถูกส่งตัวไปรโรงพยาบาลจากนั้นนางสาวแหวนนัทธิดามีวังปลาผู้ต้องหาคดีร่วมปาระเบิดสารอาญาเมื่อปี2558ในชุดพยาบาลอาสาได้โพสต์ข้อความในบัญชี Facebook ของตนเมื่อเวลา16นก47นาทีว่าก่อนให้โซลูกนัดจะถูกยิงมีโดรนบินดูการยิงมาจากมุมใดมุมหนึ่ง รอบบริเวณซึ่งมีทั้งตึกระสพานสูงวิธีการยิงแม้จะเป็นกระสุนยางแต่เป้าหมายชาัดเจนต้องการให้เสียชีวิตหรือพิการยิงประชาชนพร้อมกันหลายคนลักษณะเหมือนการใช้พลุ่มยิงเพื่อไม่ให้มีการช่วยเหลือกันได้ทําให้เกิดความตกใจเพื่อสร้างความวุ่นวายและเป็นการเก็บศัตรูสำคัญที่เป็นพยานที่มี ข้อมูลหลักฐานเอาผิดการสลายการชุมนุมผิดหลักสากลทุกประการการยิงผู้ชุมนุมไม่มีจุดไหนต่ำกว่าหัวเขา่ามีจะยิงเข้าเบ้าตาทั้งนั้นข้อความนี้ก็เป็นการกล่าวหาว่านาธานธนกิจอํานวย,นยถูกยิงด้วยกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขณะที่ข่าวสดออนไลน์ เสนอว่าไฮโซลูกนัดถูกแก๊สน้ำตาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ยิงใส่บริเวณดวงตาเป็นเหตุให้คิ้วแตกเลือดอาบแต่เจ้าตัวยังถูสามนิ้วด้วยสันติวิธีแต่ว่าชั่วโมงต่อมาครับข่าวสดออนไลน์ก็เปลี่ยนคำที่ใช้จากถูกแก๊สน้ำตาเป็นโดนกระสุนยางถัดไ่อีกหนึ่งชั่วโมงข่าวสดออนไลน์ก็เปลี่ยนคำเป็นถูกะโลหะแก๊สน้ำตา ยิงเข้าคิว้วเหตุการณ์ดังกล่าวครับนางสาวรุ่งพนัศสยาสิทธิเจรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราสดอนเมื่อ15สิงหาคม2564ได้โพสต์ข้อความในบัญชีเฟ e บุ๊กของตนสั้นๆว่าด่วนลูกนัดตาบอดหลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าที่บริเวณดวงตาเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาข้อความที่แพร่าหลายออกไป ก็ทำให้เข้าใจว่าในชนะธนากิจอํานวยถูกยิงจะเป็นแก๊สน้ำตาหรือกระสุญยางก็ตามจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและตาบอดแล้วถ้าจริงเป็นดังที่มีการกล่าวห,หาหรือไม่นั้นกรมชาการตำรวจนครบาลเมื่อ18สิงหาคม2564ก็เชิญสื่อมวลชนไปสาธิตการยิงแก๊สน้ำตา เพื่อแสดงให้เห็นว่าปลอกและกระสุนแก๊สก่อนยิงเนี่ยเป็นอย่างไรหลังยิงเป็นอย่างไรความรุนแรงของกระสุนแก๊สแบบยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ยเป็นอย่างไรการยิงในระยะร้อยเมตรเป็นอย่างไรทิศทางลมมีผลอย่างไรต่อแก๊สน้ำตาที่ยิงออกไป ผลการสาธิตต่อหน้าสื่อมวลชนครับ 1. กระสุนแก๊สที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนเป็นพลาสติกไม่ใช่โลหะมีน้ำหนักเพียงร้อยสองกรัม 2. เมื่อลอยไปยังจุดที่ต้องการจะเผาไหม้เป็นควันภายในเวลาไม่เกิน1น,นาที 3. ปลอกกระสุน ที่มีการส่งต่อข้อความกันในสื่อออนไลน์ว่าลอยไปทำอันตรายผู้ชุมนุมนั้นข้อเท็จจริงปลอกกระสุนยังอยู่ในรังเพลิงครับ 4. ระยะหวังผลของแก๊สน้ำตาคือ50เมตร100เมตรและ150เมตรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกระแสะลมด้วยและ 5. องศาการยิงเพื่อการหวังผลที่ชัดเจ็นคือยิงใส่พื้นครับ ส่วนกระสุนยางซึ่งเป็นอุปกรณ์สากลไม่ทำอันตรายถึงชีวิตมีระยะยิงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปกรณีนายชนธนากิจอํำนวยจึงมีความชัดเจนว่าไม่ได้ถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือขณะที่นายชนธนากิจอํำนวยถูกวัตถุที่บริเวณตาขวานั้น ไม่ปรากฏควันจากแก๊สน้ำตาในบริเวณนั้นแต่ประการใดจึงเหลือวัตถุที่ทำให้ในาธนาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเหนือตาขวาซึ่งส่งผลกระทบต่อดวงตาคืออะไรและมาจากไหนประเด็นกระสุนยางก็ยังมีข้อถกเถียงต่อไปถึงรอยแผลที่ปรากฏกับลักษณะของกระสุนยางที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปถ้าหากว่า มีการดําเนินคดีตามถแถลงการของครอบครัวของน,น,นายธนธนกิจอานวยก็จะได้มีการพิสูจน์กันแล้วก็ตามครับเหตุการณ์นี้ถูออกเผยแพร่ไปแล้วว่าเป็นฝีมือของตำรวจควบคุมฝูงชนที่ใช้ความเุืแรงไม่ว่าจะเป็นแกส๊สน้ำตาหรือกระสุนยางไม่ได้ใช้กฎกติกาตามหลักสากลเฟกนิวส์และเฮสปิชเพิ่มขึ้น ตามความรุนแรงของม็อบโดยเฉพาะม็อบ16สิงหาคมมีการทำลายป้อมตำรวจแยกหนังเลงยิงหนังสติกและพลุดอกไม้เพลิงใส่ตำรวจมีตำรวจบาดเจ็บในวันนั้นด้วยครับแต่ที่เป็นข่าวก็คือมีผู้บาดเจ็บจากการจุงยิงใน2่ยราย่บริเวณหน้าสถานตำรวจคอนบานดินแดง วัยรุ่นชายอายุ15ปีซึ่งเดิมในข่าวบอกว่า20ปีรายหนึ่งมีบาดแผลที่ลำคอด้านซ้ายหมดสติไม่หายใจไม่มีชีพจรแพทย์ฉุกเฉินใส่ท่อช่วยหายใจและปั๊มหัวใจประมาณ6นาทีจึงกลับมามีสัญญาณชีพอีกรายเป็นเด็กชายอายุ14ปีถูกยิงที่หายปลาลา มีผู้ใช้สื่อออนไลน์เมื่อ23นาฬิกา25นาทีได้โพสต์ข้อความด้วยถ้อยคำหยาบคายกล่าวหาตำรวจเป็นผู้ยิงเด็ก2คนบอกว่าคนหนึ่งเสียชีวิตละข้อความนี้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกว่าร้อยรายในคืนนั้นนะครับแสดงความรู้สึกกว่าพ6 0 0กร้อยลายคำว่าความรู้สึกในที่นี้หมายถึงไปกดเช่นไลค์เช่น sad เช่นอะไรเช่น angry เช่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ส่งต่อข้อความกว่าพันรายคืนนั้นนะครับวันลุ่งขึ้นนัชนาทรจึงรุ่วมเรื่องกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าอาดีตสสวหน้าพักนาคตใหม่ที่ถูกสารรัฐมนูญสักให้พ้นจากการเป็นสสแล้วก็ตัดสิทธิการเลือกตั้งสิบปีได้โพสต์ข้อความระบุว่า มีพยานหลักฐานจำนวนมากบ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ทางสถานีตำรวจนครบาลดินแดงถแถลงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนจริงแต่ตำรวจได้ตกพี่เป็นผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมร้ายแรง จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะออกแถลงการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าตำรวจฆ่าประชาชนข้อเท็จจริงที่ก็พิสูจน์โดยคนของนายชนาทรจึงรุ่งเรืองกิจโดยบังเอิญและโดยที่ตนไม่รู้ว่านายพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลแต่นารังสิมันโรม เมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาได้ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลออกนอกเคหสถานแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ทัปปีที่บริเวณหน้าสอนอดินแดงทัปปีเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Reporters ให้สัมภาษณ์ที่หน้าสอนอดินแดงบริเวณนั้นว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดแล้ว เหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายถูกยิงที่ท้ายถอยอาการสาหัสไม่ได้มาจากสวนอดินแดงส่วนเด็กชายวัย14ปีซึ่งถูกยิงที่หายปลารา<ๆ>ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถูกวัยรุ่นในม็อบเป็นผู้ยิงขณะขี่จักรยายนยนต์กลับบ้านแล้วก็วิ่งหนีมาล้มลงที่หน้าโรงกรองน้ำใกล้กับสอนอดินแดงแต่ว่ามีผู้รีทวิต มีผู้ให้ความเห็นไปแล้วเรียบร้อยสรุปครับนักการเมืองกล่าวเฉพาะนักการเมืองที่เป็นผู้สร้างเฟกนิวส์และมีคนจำนวนไม่น้อยก็เชื่อและรู้สึกเกลียดชังไปแล้วแม้เวลาต่อมาจะมีผู้ที่ทราบความจริงว่าไม่ใช่แต่ก็มีผู้ที่ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลาคนกลุ่มนี้จะทำอย่างไร การชุมนุมและการกาะม็อบตลอดเดือนสิงหาคมประเด็นทางกฎหมายพอสมควรตั้งแต่ความผิดตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ที่ยังบวกออาการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเขห,หสถานในเวลาที่กำหนดหรือฝ่าฝืนเคอร์ฟิวความผิดตามพราำยัดควบคุมโรคติดต่อปี2558ความผิดตามพราำยัดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเจียมอาวุธปืน2,490กฎหมายอาญามาตรา217ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์สินราชการกฎหมายอาญามาตรา360เข้าหาทำลายทรัพย์สินาสาธาร,รประโยชน์กฎหมายจราจรแม้แต่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มาก่อความไม่สงบก็ยังมีประเด็นทางกฎหมายตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี2546ครับนักการเมืองใช้ทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยไม่คำนึงถึงวิธีการถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนมาสร้างขนานนิยมให้ตนแล้วก็ทำให้ประชาชนเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็ถือว่ามีปัญหาแล้วแต่ที่หนักกว่าก็คือการดึงเอาเด็กและเยาวชนเนี่ยมาสร้างความเกลียดชังใส่เข้าไปในตัวเขาให้เป็นคนก้าวร้าวให้ม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย ให้ต่อต้านและโต้อตอบผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเขาที่ถ้อยคำหยาบคายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทยโดยที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้คือผู้นำพาประเทศชาติให้เจริญสืบไปในอนาคตครับนี่คือกันบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็นเด็กและเยาวชนในวันนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio ดิโอพอดแคสต์บรรยงสุนภพ สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast